สวัสดีครับคลิปประจำวันที่19สิงหานะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นคลิปของสมาชิก Dropship นะครับเพื่อนๆผมเนี่ยจะบอกงี้คนที่เรียน Dropship นะครับนอกจากได้เทคนิคของอาจารย์ Dropship แล้วนะครับผมอยากให้คุณไปดูเทคนิคหาของขายดีร้อยโซพันโซของผมผมจะบอกว่าสินค้าที่ผมจะเอามาแชร์ตัวเนี้ยผมใช้เวลาแบบในการแบบคือจริงๆผมก็ไม่มีไอเดียอะไรเลยนะแต่ผมใช้เวลาแค่ประมาณ1นาทีเองครับผมก็เจอสินค้าชิ้นนี้แล้วผมก็ไปลองเช็คใน AliExpressมีกำไรแล้วผมก็ลองมาเช็คว่าแล้วคนอื่นขายเป็นยังไงบ้างก็มีกำไรนะฮะแต่สเต็ปแรกนะให้ใช้เทคนิคหาเซตหาร้อยโซพันโซนะครับในหมวดสินค้าดรอปชิปที่มันสามารถดรอปชิปได้ด้วยนะมันไม่ได้ทุกหมวดนะครับอย่างหมวดของเก่ามันคงดรอปชิปลำบากหน่อยนะครับแต่จริงๆถามว่ามันมีเว็บดรอปชิปของเก่าไหมมันก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่เรามาดูก่อนหลังจากที่คุณตั้งค่านะครับหาสินค้าร้อยโซพันโซแล้วเหมือนผมนะครับคุณก็จะเจอสินค้าตัวนี้ครับไม่บอกว่าอะไรฮะแต่ขายไม่แพงหรอก 4.68 นะครับนะสำหรับคนนี้นะแต่เขาขายได้ตั้ง 7,000 โซผมก็เลยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่แพงมากก็น่าสนใจก็ลองไปหาใน AliExpress นะครับต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ 3.66 จริงๆกำไรน้อยมากแทบจะไม่มีใช่ไหมแต่ผมบอกแล้วครับคุณบวกไปเถอะเนี่ยมีคนมาบวกเขาบวกไป7เขาบวกไป7ก็เขียวแล้วเพิ่งขายได้ด้วยออกัส18ออกัส18คือเป็นสินค้าอินเทนโคตรอ่ะบอกเลยฮะเป็นสินค้าที่คนซื้อง่ายโคตรแล้วราคาอย่างเงี้ยยังไม่ถึงข้าวเขาเลยครับข้าวฝรั่งจานละ10เหรียญมันอะไรที่แบบซื้อง่ายมากอ่ะเหมือนอย่างบ้านเรานะฮะข้าวจานละ50 60อย่างเงี้ยก็สินค้าแนวอารมณ์แบบ10 20บาทอ่ะเอาเดี๋ยวนะมัน7 8เหรียญเอาตีไปสักสินค้าที่ประมาณ30 40แล้วกันอ่ะเพราะฉะนั้นการซื้อง่ายมากแต่อ่ะแพงกว่าหน่อยนึงนี่ไม่ถึงนี่ว่ะของเขา90เหรียญ7เหรียญก็นั่นแหละ30 40แต่คนนี้มันไปขายในราคาสัก20แค่นั้นเองมันก็เลยขายดีเบอร์แต่เราขายแพงขึ้นมาเพราะราคานั้นเราไม่ได้กำไรแพงแค่ขึ้นมาก็ยังมีคนซื้อโหชิ้นนี้นี่เป็นชิ้นทำกำไรได้เลยนะครับขายดีมากเพื่อนเพื่อนเอ้ยเชื่อผมฮะตั้งใจนะฮะลงดรอปชิปวันละ10ชิ้นถึง20ชิ้นทุกวันลงทุกวันภายในเดือน2เดือนไม่ได้กำไรไม่รู้จะว่าไงแล้วคุณเอ้ยแต่หาสินค้าที่มันอินเทรนด์ขายดีเราไม่ลงมั่วๆแล้วลงราคาที่เรามีกำไรนะครับเพื่อนๆที่ลงเรียนดรอปชิปตามสัญญาครับไม่ว่าจะเรียนคอร์ส eBay ไหนของโอ๊ตออนไลน์นะครับเราจะพาสินค้าดีๆมาให้คุณทุกวันบิวคุณทุกวันแล้วก็ตามที่เราบิวแล้วก็มีหลายๆคนสักเซสเหมือนวันนี้ที่ผมอัพไปก็มีเพื่อนที่เขาแบบโอ้โหขายราคานั้น2ชิ้นนี้แทบจะคืนทุนค่าเรียนผมเรียบร้อยแล้วอ่ะตั้งใจทำครับไม่ยากจนเกินไปเชื่อผมครับนะโอเคนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีอันนี้มันภาพมันไม่มีอะไรเลยเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับสมาชิก Dropship นะพูดยากก็ถ้าอยากจะขอคีย์เวิร์ดใช่ไหมคีย์เวิร์ดอะไรดีวะเอา 7,000 โซเลยมันโหดดี 7,000 โซนะครับอ่ะติดตามเราได้ที่ไหนบ้างนะครับ YouTube โอ๊ตออนไลน์นะครับอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วก็โอ๊ตออนไลน์แฟนเพจนะครับอย่าลืมถูกใจนะฮะแล้วก็ติดตามเราด้วยนะฮะถ้าให้การแจ้งเตือนในปิดแล้วก็เปิดทั้งหมดจะดีมากนะครับแล้วก็ LINE แอดนะครับสนใจเข้ามาสอบถาม eBay คืออะไร Amazon คืออะไรสนใจเรียน eBay Dropship Amazon ก็ทักมาได้ที่แอดไลน์นะครับ @oatonline และผมคาดหวังว่าคือตอนนี้สมาชิก Dropship เนี่ยเรียนไปเกือบ10คนละแต่คอร์สที่นี่ทำว่าถูกไหมผมว่าถ้าเทียบกับที่อื่นของเราถูกมากเลยนะโอเคนะว่าหวังคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับหลายๆคนนะครับแมนซียิงไป6-1แล้วโหดไปไหนจบคลิป